สวัสดีครับทุกคนพบกับ Level Up Head นะฮะกับเกมคลาสสิกเกมแรนคิสเซอร์นะฮะผมเล่นเป็น EP ที่6แล้วครับสวัสดีคุณปริญญานะฮะคือผมไปดูอนาคตล่วงหน้าของเกมนี้มาแล้วนะครับจะมีด่านนึงเนี่ยที่จะอยู่ในปราสาทนะแล้วโดนล้อมนะด่านนั้นผมต้องกรีดร้องแน่ๆเลยอ่ะโหผมเก็บเลเวลได้แย่มากเลยนะครับมาลุยกันต่อนะครับสำหรับ EP ที่6นะครับผมเห็นอนาคตแล้วอนาคตที่แบบมืดมนมาต้องลองนะสะพรึงกลัวด่านนี้ก็ยากอยู่นะผมลองเล่นๆดูไปสักแป๊บหนึ่งนะก่อนที่จะมาไลฟ์นะครับสวัสดีทุกคนครับอยู่กับเกมแรนคิสเซอร์เครื่องเมกาไดฟ์ปี1991นะฮะใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด follow ติดตามในกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเจสสิก้าผมจะเป็นเคลลิกอยู่เลยนะคริสเป็นพรีตและนามุไทเลอร์ทอนใช่ปะวะเลือกไอเทมสวมใส่ก่อนนะฮะโล่ให้นามุเลยนะนามมันกางเขนเพิ่มดีเฟนซ์ให้อัลเบิร์ตแล้วกันนะฮะมาพระเอกนามุไปกับพระเอกนะครับผมชอบเรียกนามุนะแต่ภาษาอังกฤษมันคือนามน้องน้ำเจสสิก้าคริสไทเลอร์ชอนทอนชื่อทอนนะ THORN นะภาษาอังกฤษอัลเบิร์ตฮอว์กิงนะผมว่าเกมนี้สมคำล่ำลือที่เพื่อนๆบอกว่ายากนะผมลองเล่นดูแล้วก็ยากจริงๆมานามุก่อนเลยเดินไปทางไหนดีทางเด็ดเด็ดเด็ดหลบซะหน่อยเดี๋ยวนะเราเริ่มเล่นจากซ้ายก่อนซ้ายล่างก่อนแล้วค่อยวนขึ้นบนนะฮะตาบก็ให้เลือกคำสั่งทหารอยู่นิ่งๆเดี๋ยวพี่เดินให้เองเรามาซ้ายบนนะครับ
ฮอกกิ้งน่าจะมาอยู่ตรงนี้แหละคำสั่งโล่ให้ลูกน้องอยู่รอบๆตัวเราเลยไนท์อัลเบิร์ตยังเป็นอาชีพไหนอยู่เลยป๊าบเดินมาทางนี้ข้างบนก็มีไทเลอร์อีกตัวหนึ่งไทเลอร์ผมว่าจะมาสู้กับแกรนไนท์เนี่ยนะครับเปิดก่อนเป็นตัวเปิดก่อนนะด่านนี้สำคัญมากเลยตรงคำสั่งลูกน้องแตกแถวเมื่อไหร่นี่แผนแตกแน่เลยดูมารู้สึกว่ามันจะมีตัวมาเซอร์ไพรส์นะทั้งข้างบนและข้างล่างนะครับจะเป็นอาชีพอะไรไปแล้วเป็นมังกรมั้งที่มาเซอร์ไพรส์เรานะเตรียมพร้อมก่อนแต่คอไม่ดีเลยฮะหลังๆนี่เริ่มยากแล้วใครที่เคยเล่นเกมนี้คอมเมนต์เข้ามาได้นะฮะสั่งสอนแอดมินหน่อยนะเล่นแรกๆนี่ยับไม่ได้เก็บเลเวลสักเท่าไหร่ไม่ได้เก็บอะไรเยอะเลยนะลำบากสุดท้ายอู้เหลือหนึ่งกวาดเรียบนามูผมรู้สึกลังเลแล้วนะครับว่าจะเก็บเป็นอาชีพเรนเจอร์ทันหรือเปล่านะครับเพราะว่าอันนี้ซีนาริโอ11แล้วนะต่อไปก็12ต้องเก็บไม่ทันแน่เลยนะฮะอาจจะต้องตัดใจเป็นดาร์กอนไนท์นะฮะถ้าฝืนเป็นที่จะเดินไปเรนเจอร์เนี่ยเราจะต้องอัพเป็นเมจิกไนท์ก่อนนะคุณปริญญาว่าไงฮะอยากเป็นนามูนี่อยากเป็นเรนเจอร์หรืออยากเป็นดราก้อนไนท์ฮะนี่ด่านที่11แล้วนะเสียดายคิลเลอร์เวลไม่ค่อยดีอันนี้ทหารม้าได้เปรียบทหารราบนี่ขนาดได้เปรียบนะเนี่ยฮอกกิ้งเราเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นแมจิกไนท์นะครับก็อาจจะต้องเลือกถ้าอัพเลเวลก็จะเป็นหลอดก่อนนะฮะทันไหมเหรอดาร์กอนไนท์น่าจะทันแต่เรนเจอร์เนี่ยคิดหนักเลยนะ
พราะว่าตัวอื่นก็จะไม่ได้เลเวลนะถ้าเราจะมุ่งอัพนามุนะอันนี้ให้ฮอกกิ้งยืนระยะตรงนี้คนเดียวยาวๆโอ้โหสุดยอดนี่ใส่ดาบแกรนด์ซอร์ดมาเกรดซอร์ดนะแกรนด์ซอร์ดเกรดซอร์ดบวกแอคแท็ก4มั้งหมดเลยไหมป้องกันได้โอเคเซฟทุกเทิร์นตึ๊ดสายล่างก็เดินแค่นี้แหละเดี๋ยวนะสายบนขวาบนผมงงตรงที่เซอร์เพนมันขึ้นกำแพงได้ด้วยนะแต่ว่าไนท์ขึ้นกำแพงไม่ได้ครับมาขึ้นกำแพงไม่ได้แต่ว่าพยูนขึ้นกำแพงได้เซอร์เพนน่าจะประมาณนี้ไม่ต้องไปไกลใจคอไม่ดีเฮ้ยลืมมานิ้วจิ้มแตกแถวเลยพญานาคเลื้อยขึ้นกำแพงได้โอ้เหลือทั้งสอง
อุ้ยไม่แลดูทหารเราแพ้ตลอดเลยเว้ยโอ้มันมายืนตรงนี้ด้วยโอ้โหเข้าทุกดอกเลยโอ้ต้องย้อนเลยเพื่อนเข้าทุกดอกเลยเพื่อนไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วขอเดินตรงนี้ก่อนเลยนะขอเดินตรงนี้ก่อนเมื่อกี้ผิดแผนเลยนะฮะแม่นยำหรือว่าเอาลูกน้องไปไอ้นี่ก่อนถ้าเราเดินแบบนั้นเนี่ยเมื่อกี้มันก็น่าจะตีฮอกกิ้งเหมือนเดิมนะถ้าตีฮอกกิ้งเหมือนเดิมกลัวว่าผลลัพธ์จะออกมาเหมือนเดิมจำตำแหน่งนี่ไงเลเวล8แล้วเห็นไหมแลกกันตรงข้างล่างนี่ก็หนักใจนะครับเพราะว่าชอนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยมีเจสสิก้าช่วยนะครับแต่เจสสิก้านี่ทำอะไรไม่ค่อยได้นะโอ้ผมไม่ได้
ปลี่ยนเป็นจอมเวทนะมันไม่มีเวทหญิงนะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วแต่ว่าใช่เจสิก้าสายเวทแล้วผมจะให้มันเป็นบิชอปเอ้ยยังไงดีวะเนี่ยอันนี้ไอ้ยายาจะอยู่ตรงนี้ไม่กล้าเซฟเลยอ่ะน้องตรงนี้หมดแล้วเหรออกกำแพงไว้เดินนะเซฟเลยน่าจะประมาณนี้นะดูความเรียบร้อยเอาลูกน้องออกไปล่อนี่ดีจริงๆโอ้เหลือด้วยโ
ฝั่งนี้ก่อนละกันนะนะหุ่นพระเอกเรา3128โอ้เหลือ3ซ้ายบนมันจะโจมตีเข้าไหมยิบนะ3125โอ้โหตายเรียบแน่นอนนะสภาพลองเอาไปแย่สักทีสิอยากรู้ลองของอยากลองของเลเวล4แล้วเดี๋ยวนะหลบๆก่อนนะเดี๋ยวเดทเดินหมดแล้วนั่นไงขาประจำรักกันจริงๆเลยนะแลนซ์เนี่ย
มันจะหมดป่ะ31เฮ้ต้องเรียกไปช่วยข้างล่างครับตรงนี้ก่อน325มาเลยเก็บเรียบโคตรอันตรายเลยเตรียมพร้อมเฮ้ยทำไมเราไม่เดินไปตรงนี้วะทำอะไรวะเนี่ยเราเราต้อนรับเจ้ามังกรนะครับไปสละชีพ1ตัว2ตัวเอากาดแมนไปสละชีพต้องยื้อเวลานะหวังว่าเจ้าแกรนไนท์มันจะโจมตีกาดแมนเรานะแลบออกมาได้นี่เหลือ1เลยแม่นซะด้วย
ถ้าทหารม้าได้ปลาหอกนี่คือโดนแน่นอนวะยื้อได้3 2คำเทินวะยังไงมาแล้วน้องมังกรมาแล้วทันปะวะพลาดไปเทิร์นหนึ่งลมเสียน่าจะทันลาบเหลือแค่นี้น้ำตกไม่มีข้าวเหนียวไม่มาไปรู้สึกว่ามังกรอ๋อไม่ใช่มังกรนี่มันคือกากอยนะครับคูบาอันนี้ไวเวิร์นอ๋อหัวหน้าฝูงชื่อไวเวิร์นนะครับเป็นมังกรนั่นแหละมังกรลมไวเวิร์นส่วนลูกสมุนก็เป็นกากอยนะเฮ้Perfect. เหยียบชิดในอ
จะอีก2เทิร์นตัวนี้หลังท้ายได้ไปปีนกำแพงไปก่อนหน้านั้นนะฮะเสียดายอยู่ปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวเจสสิก้าหลบก่อนเสียวครบแล้วเนาะอ้าวโอ้โหโอ้โหถอยมาใหม่วะผิดแผนเลยงานเข้าเลยไกลเลยเอาออฟลีดเดอร์นี่เองอะไรจะฉลาดขนาดนั้นเอาออฟลีดเดอร์บินกลับมาทำไมนี่มันถึงกำแพงเลยนะเนี่ยเปลี่ยนแผนเลยผมต้องมาอยู่ตรงแถวนี้เลยเนี่ยอารมณ์เสียเดี๋ยวจิ้มก่อนนิ้วจิ้มอย่าเพิ่งไปไหนโอ้นี่ก็ถึงเลยนะเนี่ย
นั่นไงหมดไหมโอ้โหไม่หมดต้านไว้ต้านไว้พวกยิงไม่เข้าเลยรอบนี้โอ้เสียดายเดินมาถึงตรงหัวนี่ไม่ได้อะพอมอนสเตอร์มันจะต้องยึดพื้นที่ตรงนั้นแน่เลยนะงานก็จะเข้านะแต่ว่า 20% 40%เดี๋ยวสายบนก่อนเนี่ยทำไมฮีลิ่งเลเวล2เรามันฮิวเบาจังไม่ใช่หมายถึงฮิวแบบไม่กว้างเลยนะฮะทำยังไงให้มันฮิวกว้างๆอ่ะปริญญารู้ป่ะฮะใครรู้บ้างบอกผมหน่อยนะที่มันจะฮิวแบบกว้างๆอ่ะ LE หลายๆช่องอ่ะหรือว่ามันเลเวลไม่ถึงหมดไหม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 เฮ้ยโอ้โหอันนี้แม่ผลงานไม่ดีเลยนะนี่เดี๋ยวให้มันมาแถวนี้ดีกว่า
ือเพ่นมาแล้วดูก่อนนะฮะว่ามันจะโจมตีเสือเพ่นหรือเปล่านะครับแอบก่อนแค่นี้มั้งเฮ้ยถ้าพระเอกไปถึงนี่สอยเจ้าพวกกากอยสบายเลยนะเนี่ยเฮ้ยนานี โอ้โหโดนยึดกำแพงอีกแล้วหมดเกลี้ยงเหมือนกองนี้จะยิงได้แม่นนะเนี่ยไม่อัดเสือเพนแล้วล่ะอายเสียดายว่ะทำไมไม่อัดเสือเพนล่ะวะใจจดจ่อไปทางนู้นแล้วนะสิทำไมนะฮีลลิ่งโอ้โหเนี่ยทำไมอันนี้ฮีลลิ่งได้ทั้งกว้างอ่ะเราจะรู้ได้ไงว่าพื้นที่ในการฮีลิ่งมันเท่าไหร่อยากรู้จัง 4.5 ตัวนี้เดินได้อยู่ในป่าครับจะเลือก9แล้วฮึบไม่ถึงขอล่างโอ้ไม่ถึงว่ะลมเสียใจเย็นๆ
ซ้ายบนสองช่องเองสี่ช่องเดี๋ยวลองทหารม้าดูสิโอ้ใช้ได้นะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวห้าเอาห้าถอยดิเดี๋ยวเอาห้าถอยดีกว่านะฮะปั๊บนี่ฮอกกิ้งนี้ขึ้นไม่ถึงเยี่ยมไม่ถึงสุดยอดเหลือ2เนผมจะเอากลับมาเติมพลังไม่ใช่หรอกนี่เอา6นี่มากลับมาเติมพลังเติมพลัง เรียกสโบราเลยเติมพลังเติมทหารปึ๊บ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 หมดไหม ไม่หมดขวาบนขวาล่างซ้ายล่างย้ำคิดย้ำทำไปไปนี่ถ้าหาเหลือเยอะอย่างนี้มีโบนัสหรือเปล่านะโอ้สโอ้โหเพอร์เฟกต์เลยเหรอคุณที่กดไลค์นะฮะใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด follow ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับโอ้หืมอึดไว้อึดไว้โอ้เหลือ8กำลังดีโอ้โหเวฟยังไม่หมดอยู่เนี่ยเอาไปไหนวะเนี่ยเราเดี๋ยวเซฟก่อนนี่เลเวล9เร็วอย่าให้มันหนีไปได้ข้างบนเวทหมดยังมันได้อยู่ดูทรงเติมไม่ค่อยจะคุ้มเลย
เวทหมดแล้วเทิร์นที่13เองอ่ะด่านนี้มันดูทรงจะจบเร็วนะจะคิดนานนะ9 4ลองดูว่าคงไม่แลกกันขนาดนั้นหรอกนะเหลือ3ลองดูสิโหหมดเลยโอ้โหเสียดายเนี่ยดูนะเฉยๆไว้ดีกว่านะขอลองโอ้เหลือ4เว้ยเฮ้ยเอาออฟลีดเดอร์เหลือ1เป็นนิมิตใหม่อันดีเอาไปต่อดีกว่าโอ้ต่อเข้าแค่2นี่ไงอ
แม่อยากจะลงไปหวดเหลือเกินลงมาพื้นที่ปกติ24โอ้เลเวลขึ้นยากจังปิดรูได้เปล่าวะปิดรูก่อนปั๊บก็ให้24 27ต้องต่อสักทีหนึ่ง257มันน่าจะยังไม่เดทนะฮะจะตีไปเถอะนั่นไงเหลือ1จริงด้วยไม่ถึงหมดแล้วโอ้กี่นิดเดียวเมื่อกี้ธนูของพระเอกไม่น่าไปจัดการไปกองเลยนะแม่ไม่งั้นอัพแล้วนะจะได้วะลงไปในน้ำหวดเลยแล้วกันนะโอ้สักหนึ่งก็ไม่ได้ใจร้ายเหลือเกินโดนแค่ทีเดียวเองเยอะๆหน่อยโอ้โหเ
แทบรู้สึกว่าถ้าพระเอกเข้าไปเนี่ยมันจะจบเกมเลยมั้งต้องเอาตัวไปล่อลูกน้องออกมาเซฟก่อนนะฮะยืนหวดดีป่าววะน่าจะไม่ดีนะทำไมหัวตรงนี้แล้วค่อยตัวนั้นลงน้ำไปดีกว่านะสุดยอดโอ้เยอะขนาดนี้เลยเหรอถ้าก้าวเข้าไปนี่มันจบเลยป่าววะจะเติมพลังให้อ่ะโอ้ยังได้อยู่เฮ้ยทหารไม่ต้องสิไหวป่ะวะเนี่ยสามเลยเหรอสี่โอ้ตาหน้าโดนยิงเวทนี่นะเนี่ยไม่ดีละมั้งจริงเจสสิก้านารีไปเติมนะเนี่ยรอดปะวะไม่กล้าเซฟเลยเฮ้ยเดี๋ยวเอาฮอกกิ้งเลเวลอัพนะ
ล่อซะหน่อยดีไหมจะเดทเอานะเนี่ยหรือ4โอ้ชุดใหม่มาอีกโอ้โหเหลือ1ล่อไว ช่วงนี้จะยังไม่กล้าเซฟนะฮะไม่รู้ว่าจะโดนโดนอีก3โหน่าจะไม่รอดว่ะเหลือ1หยุดไว้เฮ้ยมันหมดยังไงเนี่ยมันยิงได้กี่รอบวะเนี่ยยิงเหลืออีกรอบนึงเหรอปีนกำแพงได้เลยนั่นไงมาอีก2โอ้โหรอดเว้ยใส่โล่แล้วทรงอิงทรงพลังเดี๋ยวเติมพลังถึงวะเติมไม่เดี๋ยวนะได้กี่ช่องนะ1 2 3 4เวทมันน่าจะหมดได้แล้วนะเวทหมดนี่สบายแล้วแหละแล้วทำไมเสียพลังล่ะดักคนไหนแล้วกันนะดักคนไหนไหมคุณปริญญาอยู่ป่ะเพราะว่าเรนเจอร์นี่ผมว่าน่าจะไม่ทันนะ
ดาก้อนไนท์แล้วกันนะครับแต่ว่าดาก้อนไนท์จะโดนธนูยิงใช่ไหมเจ็บหนักหรือเปล่าดาก้อนไนท์25 27 25 17โอ้แอตแทกมัน27เลยเหรอวาดังเอลแอตแทก27ไม่ได้ฮะฮอกกิ้งเป็นลอยฮอกกิ้งไปเก็บเวลแทนได้ไหมนั่นก็ไนท์โดนธนูถ้าทางจะโดนสอยล่วงนะเดี๋ยวเอาฮอกกิ้งเกล็ดเวลแทนแล้วกันนะฮอกกิ้งมัน29 24เดินไปคู่ๆกันเลยนะยี่สิบสองสิบเก้ายี่สิบสองสิบเก้ามาตรงนี้รู้สึกเสี่ยงไงไม่รู้ตึ๊ดอยู่ตรงนี้ตรงนี้ได้ไหมขึ้นมาแล้วปะโอ้ไม่ขึ้นว่ะสมมติเราต้องอยู่ตรงกำแพงนะระวังสุดฤทธิ์นะโหดีเฟนซ์ไม่พอตายแน่เลยว่ะได้แต่ฮิลเลี้ยว1ด้วยตายแน่โอ้โหไม่ไหวเว้ยฮอกกิ้ง
ิงไม่ไหวดิฟเฟนยิปซีสลับดอกกันอยากลองเก็บเลเวลเจสสิก้าดูนะไปมีเวทอะไรบ้างครับริซาร์ดไหวไหมโอ้ไม่ไหวฮะไม่หมดสักทีเ
เท่าไหร่วะ317ตอนแรกนึกว่าจะจบเร็วนะแต่พอวางแผนจะเก็บเลเวลตัวพวกนี้นี่นานเลยก็ได้แล้วอีพี่น้อยจังเซฟจบด่าน11มาด่าน12แล้วโอเคไลฟ์นี้น่าจะเอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับนามูผมเป็นดาร์กอนไนท์แล้วนะครับก็ไลฟ์นี้ถ้าหากชื่นชอบไลฟ์กดไลค์กดแชร์กด follow ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็โปรดติดตาม
Lancaster เครื่อง Mega Drive ใน EP ถัดไปนะครับสำหรับรายนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับสวัสดีครับ ต่อไปนี่น่าจะยากมากนะโหมีแต่จอมเวทอ่ะสวัสดีครับ